คุณจักรนาถสายสี่จักรนาถครับจักรนาถฮะครับสวัสดีครับเชิญครับขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องธนาคารนะช่วยบะเพื่อปิดวิทยุด้วยปิดแล้วปิดแล้วนะเชิญคืออย่างนี้บัญชีออมทรัพย์ครับที่มันบางธนาคารเขาบอกไป 2,000 บาทนะบางคนก็ 5,000 บาทที่ไม่เคลื่อนไหวนะเขาจะตัดเป็นเงินเราทำไมเขาต้องตัดด้วยอ้าวก็ค่ารักษาบัญชีไงนั่นสิในว่าเงินอยู่กับเขาแล้วเขาก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วจะมารักษาบัญชีไงอ้าวเขาก็ต้องโฮคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์มันก็สั่งมาอันเดียวมันก็ชาร์จแต่เงินแย่เลยไม่อันนี้คุณอย่าคิดเองสิฮะอย่าคิดเองเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังได้ไหมฮะอ้าวครับว่าคือการที่คุณมีบัญชีอยู่แล้วบัญชีคุณไม่เดินเนี่ยนะฮะแบงค์เขาคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีครับคุณแม่เขาคิดใช่ไหมเขาคิดฮะเขาคิดไม่ใช่ถึงว่าเอาลืมไปสักล้านบัญชีละไม่เขาไม่ต้องไปเอาของคุณคนเดียวฮะคุณไม่ใช่เอาส่วนรวมดิฮะไม่คือเสียเวลาเนาะอย่างนั้นเพราะผมไม่รู้กี่บัญชีไงฮะไม่ใช่ไม่ได้กี่บัญชีสมมติไงว่าลูกค้ามันความทรัพย์เนี่ยมีเป็นล้านบัญชีใช่ไหมทั่วประเทศไทยอ่ะร้อยล้านบัญชีเนี่ยบัญชีร้อยก็พาร้อยล้านบัญชีก็ร้อยล้านบาทแล้วใครได้ประโยชน์ตรงเนี้ยแบงค์เขาได้ประโยชน์ดิฮะอ้าวนะพี่แล้วจะมาหักอีกเหรอก็เขารักอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมนี่ฮะธรรมเนียมนี่ไม่เอาเปรียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นอีกเรื่องนึงครับผมไม่ทราบอย่างนั้นไอ้จะถามเป็นความไม่จะถามเป็นความเอาเปรียบไม่เอาเปรียบยังไงคือแบงค์ก่อนที่เขาจะฝากเขาบอกเราไม่ใช่เหรอฮะไอ้บอกไม่ใช่บอกไอ้บอกมันก็รู้ไงเขาไม่ใช่เนี่ยเวลาเราฝากเงินแบงค์เขาบอกไหมฮะใช่บอกไงบอกอันนี้ไม่บอกอันนี้มันเป็นกฎกติกาที่ไม่ใช่กฎกติกานี่เป็นธรรมเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงนะเอาทีละอันสิเอาทีละอันก่อนเอาว่ามันมีกฎกติกาไหมถ้ามันมีกฎกติกาเขาก็ทำตามกฎกติกาถ้าไม่เป็นธรรมไปแบงค์ชาติฮะเหรอถ้าไม่เป็นธรรมหรือคิดว่าไม่เป็นธรรมไปแบงค์ชาติครับเหรอเพราะไม่ใช่ครับแบงค์ชาติเขาเป็นคนดูเรื่องค่าธรรมเนียมครับเหรอครับแล้วถ้าแบงค์ชาติก็ไม่ทำทำไงแบงค์ชาติไม่ทำก็จบแล้วฮะเหรอครับประเทศไทยก็มีแค่นี้ครับแล้วคุณน้าจะเอาอะไรมากกว่านี้เหรอฮะฮะเจ้าไม่ใช่คือผมไม่ใช่แบงค์นะฮะแต่ผมพูดให้ฟังว่าครับเข้าใจอาจารย์ไงคือเราฟังนิดนึงฮะครับเราไปฝากเงินแบงค์เขาบอกมีค่าธรรมเนียมเหมือนกับเราไปเปิดไอ้อะไรล่ะบัตรเครดิตอ่ะเขามีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตเราบอกเอ้ยมันไม่เป็นธรรมเขาเงินเราไปใช้ประโยชน์เราจ่ายเงินให้เขาไม่ควรจะคิดค่าธรรมเนียมแต่อันนี้เราพูดนะแต่ถ้าเราก็ไม่ต้องไปเปิดบัญชีกับเขาครับจบถูกไหมฮะเพราะเขาบอกว่าถ้าเงินในบัญชีมีน้อยกว่า 2,000 เขาจะหักเขาจะหักจากบัญชีเนี่ยบัญชีละ50บาท100บาท500บาทแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาแล้วแต่เขาจะเขียนเป็นกฎขึ้นมาเดี๋ยวแต่เขียนเป็นเพราะระเบียบที่เขาออกเขาต้องขออนุญาตแบงค์ชาติครับครับเพราะแบงค์ชาติต้องรู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้ครับได้ประเด็นนะเดี๋ยวประเด็นนี้จบหรือยังฮะจบแล้วจบโอเคผ่านไปที่ประเด็นคืออย่างนี้อาจารย์เคยไปโอนเงินทาง ATM มั้ยระหว่างแบงค์อ่ะนะผมไม่มีบัตร ATM ฮะใช่ผมโอนได้อาจารย์ฟังคือโอนจากธนาคารไปธนาคารขอภาพธนาคารใช่มั้ยครับไอ้เก็บค่าธรรมเนียมสาย5บาทเนี่ยผมไม่ว่าอะไรสาย5บาทครับแต่ทีนี้ผมไปโอน 100,000 บาทเนี่ยครับเค้าก็ไปล็อกไว้ให้เราโอนกดถึง4ครั้งต่อครั้งได้30,000ใช่มั้ยฮะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการล็อกอาค่าธรรมเนียมหรือเปล่าไม่ล็อกโถมันติด20บาทอ่ะไม่สาย5บาทท่านสาย5บาทไม่เข้าแค่โอนแสนนึงเลยไม่ได้เสียครั้งเดียวสาย5บาทไม่ใช่มันทั้งหมดค่าธรรมเนียมมันเท่าไหร่ฮะค่าละสาย5เดี๋ยวค่าธรรมเนียมครั้งละ5บาทหรือว่าไงนะสาย5 35 35บาทฮะครับแบงค์ไหนฮะเนี่ยเราไม่ว่าหรอฮะสาย5เราไม่ว่านี่เค้าล็อกไว้ไงถือว่าเราโอนแสนเนี่ยเราโอนไม่ได้แสนนึงอ่ะต้องกด3ครั้งอ๋อต้องกด3ครั้งคราวนี้มันก็มีวิธีไม่ต้องเสียค่าโอนเราก็เอาเงินสดไปให้คนที่เราจะโอนแต่ทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเนี่ยอันนี้ปัญหาที่บางครั้ง4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 5คืนเนี่ยเราจะโอนเงินให้พ่อพวกไปให้ลูกอย่างเงี้ยอยู่ต่างธนาคารที่ต่างธนาคารน่ะใช่ไหมมันก็โอนไม่ได้ไงที่มันโอนตั้งแต่นี้มันก็กด4ครั้งอ่ะโดนค่าธรรมเนียมเข้าไปจะ4ครั้งอ่ะบ่อยไหมให้อย่างนี้ไม่บ่อยไหมฮะฮะบ่อยไหมครับทุกวันนี้กับทั้งธนาคารเหมือนกันหมดไม่ใช่ไหมของคุณน้าฮะของคุณน้า
อ๋อของผมก็มันเดือนนึงก็อาจจะครั้งสองครั้งไงโอ้หมายว่าโอนครั้งสองครั้งหรือโอนอย่างทีละแสนครั้งสองอ้าวทีละแสนไงอ๋อทีละแสนนะฮะโอ้ไม่รู้ว่าผมไม่มีบัตร ATM อ่ะผมไม่ทราบผมไล่ไปฟังอ่ะเนี่ยแบงค์ก็เอาเปรียบอย่างเงี้ยมันการเอาเปรียบอ่ะโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็แล้วจะให้เขาทำไงฮะก็คือแบบไหนไม่เอาเปรียบฮะก็กดแสนแล้วเขาก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วใส่ห้าบาทไงมันใช่ไหมฮะไม่แบบไหนจะได้ไม่เอาเปรียบก็ล็อกก็ให้เรากดแสนหนึ่งเลยไงโอ้ให้เรากดแสนหนึ่งล้านหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งก็ได้4ครั้งไงโอ้แบงค์ไหนฮะเนี่ยแบงค์ไหนฮะเนี่ยทุกแบงค์อ่ะเหมือนกันหมดอ๋อเดี๋ยวนี้ทุกแบงค์งั้นเราก็ไม่มีทางเลือกฮะไม่มีทางเลือกถ้าทุกแบงค์มันเหมือนกันหมดอ่ะอาจีก็คือผมไม่ทราบจ้าว่าแบงค์ชาติปล่อยให้เอาเปรียบได้ยังไงโอ้ใช่ไหมอาจารย์มันก็ฝั่งเราก็ได้ประโยชน์ในการโอนเงินนะไม่ได้แล้วฮะไม่ได้ประโยชน์เลยเหรอก็ทำไมอ่ะเขาเอาประโยชน์ตรงไม่แม้ฝั่งเราในแง่ความสะดวกในการโอนเงินนี่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหรอก็ได้ก็จะไม่ได้อะไรให้ตรงนั้นล็อกค่าสายมาห้าบาทเขาเอาครับไม่ใช่ฝั่งเราไม่ได้ประโยชน์ในการโอนเงินเลยเหรอได้ประโยชน์ตรงไหนล่ะครับเออไม่งั้นเราก็ต้องไปเบิกเงินเอาไปให้เขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไอ้ตรงนั้นมันไม่เขาเป็นบริการนะคุณนะใช่คราวนี้เป็นค่ามันเป็นบริการนะคราวนี้เรื่องบริการมันต้องคิดค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับก็ธรรมเนียมเขามีสาย5บาทอยู่แล้วไงคราวนี้ถ้าเกิดเขาจะคิดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมตรงไหนฮะอ้าวถ้าให้ผมโอนแสนผมก็เสียสาย5ใช่ไหมแต่เข้าใจคือถ้าเกิดเขาตั้งกติกาอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมตรงไหนฮะอ้าวเขาเป็นล็อกไงไม่ใช่มันไม่เป็นธรรมตรงไหนฮะก็เป็นธรรมให้ผมต้องเสียมากขึ้นไงเราโอ้ไม่เป็นธรรมสำหรับเราที่ต้องเสียมากขึ้นแน่นอนทุกคนก็ต้องเสียมากอาจารย์เราไปโอนดิอาจารย์ก็โดนเหมือนกันไม่มีเพราะผมไม่เคยใช้ ATM ผมไม่ผมมีคุณก็ต้องโดนผมไม่มีบัตร ATM ผมไม่มีบัตรภาพคนทั้งประเทศสิโอ้โดนกันหมดไม่ใช่คนเดียวไม่แล้วคันอันนี้แล้วคันนี้จะทำไงต่อล่ะก็นั่นน่ะสิอาจารย์มีความเห็นยังไงก็เหมือนข้อแรกอ่ะยังไงอ้าวก็ไปแบงค์ชาติไงเออเอาก็คนกำกับมันแบงค์ชาติผมจะไปพูดแทนแบงค์ชาติก็ไม่ได้ผมไม่ได้คุณพูดแทนผมขอความเห็นแค่นี้ไงความเห็นอะไรฮะปรึกษาไงว่าเอออย่างงี้อยากฟังความเห็นของผมใช่ไหมฮะครับผมไม่ถือเป็นเรื่องอะไรเลยครับที่คุณน้าพูดมาเนี่ยผมไม่เห็นเป็นประเด็นเลยฮะไม่ประเด็นเลยเออผมเห็นว่าเพราะอะไรถึงไม่เอ้าก็มันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมอะนี่ถามผมใช่ไหมฮะถามผมใช่ไหมฮะรวมแล้วไม่ถามความเห็นผมใช่ไหมครับไม่มีผมยอมให้ทำเลยครับเพราะว่าผมถือว่าผมสะดวกครับไม่เป็นปัญหาฮะเงินน้อยมากครับไม่น้อยเดี๋ยวไม่มะถามผมใช่ไหมฮะถามผมใช่ไหมครับถามผมใช่ไหมฮะตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้คิดส่วนรวมเลยก็คุณน้าถามผมใช่ไหมฮะใช่อ้าวผมก็ตอบตามที่ผมคิดไงแต่คุณน้าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับที่ผมคิดอีกเรื่องนะต้องแยกกันนะครับผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าคิดอย่างนี้มันก็คือคิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งก็คิดไม่ได้อ้าวก็คุณน้าถามตั้งไม่มาคิดงั้นว่าคุณน้าถามใครฮะถามผมใช่ไหมนี่ไงผมก็ตอบให้คุณน้าแล้วไงครับอ้าวว่าอะไรอ้าวคุณน้าจะมาว่าอะไรก็เพราะผมคิดเฉพาะส่วนตัวอะไรความคิดมันอ้าวมันแบบนี้มันเอาตัวเองเป็นตัวตั้งมันก็คิดแบบนี้อ้าวอย่างคุณน้ามาวิจารณ์ผมอย่างนี้ได้ไงฮะอ้าวอ้าวก็คุณน้าถามความเห็นผมตรงๆไงอ่ะนี่ไงผมไม่ได้บอกให้คุณน้าวิจารณ์ผมนะผมว่าไม่วิจารณ์หรอกผมพูดตรงๆอ่ะผมบอกคุณน้าถามผมก็บอกคุณน้าว่าผมไม่เห็นมันเป็นปัญหาคุณน้าบอกไอ้คิดอย่างนี้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็คุณน้าถามผมคุณน้าไม่ได้ถามผมอีกแบบนึงนี่ถามนี่คุณน้าถามผมอีกอย่างผมก็ตอบอีกอย่างได้แต่ถามผมตอบอย่างนี้ใช่ถามแบบนี้ถามผมไม่แนะนำวิธีถามให้แต่ถ้าเกิดถามผมตอบอย่างนี้ผมไม่เห็นเป็นปัญหาแต่คุณน้าเป็นปัญหาแล้วผมจะบอกคุณน้าว่าถ้าเป็นปัญหาไปแก้ที่ไหนด้วยซ้ำไปใช่ไหมคุณน้าไม่พอใจนี่คุณน้ามีทางไปสองทางทางที่หนึ่งถ้าคุณน้าคิดว่าเป็นเรื่องผู้บริโภคคุณน้าไปร้องสำนักงานผู้คุ้มครองผู้บริโภคหรือไปศาลคดีคุ้มครองผู้บริโภคเลยสองคุณน้าไปแบงค์ชาติไปร้องเรียนแบงค์ชาติเพราะแบงค์ชาติเป็นคนกำกับเรื่องค่าธรรมเนียมนี่ถึงจะแก้ได้อย่างที่คุณน้าต้องการแต่ถ้าเกิดถามความเห็นผมกับเรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยผมเฉยๆผมไม่รู้สึกว่าเป็นภาระผมไม่รู้สึกว่ามันมากไปเพราะว่าผมได้ประโยชน์จากการที่ผมไม่ต้องหอบเงินหรือโอนไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
ผมคงจะขับรถไปต่างจังหวัดเอาเงินไปให้เขามันไม่สะดวกเท่าโอนทางนี้ผมว่าป่าประเด็นไม่ใช่หนูที่อาจารย์พูดอย่างนั้นผมประเด็นว่าทำไมเขาไม่ให้เราโอนไม่ล็อกค่าธรรมเนียมอันนี้ต้องถามเขามาถามผมไม่ได้ผมไม่ทราบครับใช่ไหมอันนี้ต้องถามเขาฮะถามที่แบงค์เลยฮะถามที่แบงค์เลยครับนะครับผมครับครับกราบขอบพระคุณนะขอบพระคุณกราบขอบพระคุณนะอันนี้เราว่าด้วยเหตุด้วยผลนะคือถ้าถามเป็นความเห็นผมก็ตอบตามซื่อๆเว้าซื่อๆนี่แหละว่าผมไม่เห็นว่าเป็นปัญหาแต่อาจจะมีท่านที่โอนบ่อยๆรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอันนี้ก็ต้องไปร้องเรียนอะไรตรงไหนก็ว่ากันไปนะแต่ถามผมเนี่ยผมยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะ1ผมไม่มีบัตร ATM ครับชีวิตไม่เคยใช้บัตร ATM เพราะฉะนั้น call center จะไม่ได้แดกเงินผมแม้แต่บาทเดียวเลยฮะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปโอนเงินยังไงเวลาบอกว่าคุณถูกฟอกเงินนะคุณแต่ไปมีเป็นหนี้ธนาคารต้องไปกดนู่นกดนี่นะผมบอกเขาสองอย่างนะ1เฮ้ยผมติดเครดิตบูโร วิธีที่จะทำให้คนโทรศัพท์มาปั่นป่วนน้อยที่สุดก็บอกน้องพี่ติดเครดิตบูโรนะไอเสนอผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหลายก็บอกพี่ติดเครดิตบูโรนะอันนี้จบเลยจะชวนทำประกันจะชวนทำอะไรพี่ติดเครดิตบูโรนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าไม่มีบัตร ATM ผมไม่มีนะฮะไม่มีบัตร ATM ครับส่วนบัตรเครดิตเนี่ยผมจำเป็นต้องมีผมเพิ่งมีบัตรเครดิตเมื่อสัก2ปีที่แล้วเหตุผลก็คือว่ามันไม่สะดวกเวลาผมไปต่างประเทศเวลาเข้าพักโรงแรมเนี่ยเขาขอบัตรเครดิตถ้าไม่มีแล้วมันยุ่งมากเลยนะฮะผมก็ต้องอนุโลมแต่ผมก็เลือกบัตรเครดิตที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตคือหมายความว่าไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีนะฮะก็คือแต่เขามีเงื่อนไขนะว่าต้องใช้นะถ้าไม่ใช้มากๆเขายกเลิกได้ก็จริงอ่ะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอันนี้มันแล้วแต่ละคนแล้วนะฮะคือท่านก็ต้องคือผมก็คือแต่ละคนมีความจำเป็นในการใช้สตังค์ในการวางแผนการใช้สตังค์แตกต่างกันบางคนก็จะว่าผมโง่ได้ซ้ำไปนะผมเนี่ยจะต้องมีเงินสดมากกว่าคุณผู้ฟังติดตัวเพราะว่ามันจะไปเบิกฉุกเฉินเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำนะฮะแล้วถ้าเกิดจะไปเบิกนอกเวลาทำการแบงค์นี่ต้องวิ่งไปตามไอ้พวกห้างสรรพสินค้าเนี่ยซึ่งมันก็ปิดประมาณทุ่มหนึ่งก็ไม่สะดวกอยู่ดีนะฮะงั้นผมก็ต้องมีเงินสดเตรียมเผื่อที่จะใช้เนี่ยมากกว่าปกตินิดนึงเขาบอกโอ้ทำไมโง่จังเอาเงินฝากไว้แบงค์ได้ดอกเบี้ยทำไมเอาเงินสดมาถือไว้ที่ตัวผมก็บอกว่าผมไม่มีบัตรอะไรเลยมันไม่สะดวกผมหรือแม้แต่บัตรเครดิตเนี่ยผมก็ไม่เคยไปเอาเครดิตเข้ามาใช้นะฮะถึงเดือนผมก็ตัดเดือนนี้ใช้เงินไป800 บาทก็ใบเรียกเก็บ800ก็จ่าย800ไม่มีจ่ายขั้นต่ำไม่มีเสียดอก